สียงเกษตรมาเลยจ้าตอนผักชีไร่ละตันได้ตันกว่าผมทำเองผมยังไม่อยากจะเชื่อเลย คุณภาพไม่ลดไม่มีลดคุณภาพมีแต่เพิ่มคุณภาพยิ่งดีถึงเลือกปลูกผักชีครับทำแบบนี้คือว่าต้องการมันได้เงินเร็ว35วันถึง40วันทำยากแต่ก็คุ้มเพราะว่ามันลงทุนไม่เยอะเริ่มต้นได้ปีนี้นะครับนี่ที่เราทำเป็นจริงเป็นจังคือปีนี้เพราะว่าเห็นเขาพูดหลายคนว่าหน้าฝนมันจะยุบพอขึ้นมาแล้วจะยุบนะแต่ครั้งนี้ผมก็ต้องทำดูแล้วก็ได้ตัวยาตัวนี้มาฉีดทางใบมันก็ต้านทานดีมันก็ไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่โรคแมลงของผักชีมีอะไรบ้างครับมีราน้ำค้างมีใบจุดแล้วก็รากเน่าที่หลักๆนี่คือราน้ำค้างแล้วก็รากเน่าช่วงเช้าถ้าว่าแต่เช้าปั๊บมันจะมีน้ำค้างมีหมอกขาวๆลงจัดปั๊บนี่ก็หนึ่งกับประเด็นที่ว่ามันจะเกิดมีวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกยังไงบ้างครับเตรียมพื้นที่ก็คือไถแล้วก็ยกร่องปั๊บเราใช้เม็ดพันธุ์นี่โรยเลยครับแล้วก็เอาฟางมาโรยทับอีกครั้งแล้วก็ปล่อยเลยแค่นั้นจบแล้วรอให้มันขึ้นมาปั๊บเราก็คอยดูพวกหญ้าพวกนี้แล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบแค่นั้นรู้จักเพียวมากี่ปีแล้วครับรู้จักเพียวมานานหรือยังประมาณ 6-7 ปีตั้งแต่ที่ว่าเพียว3ขวดก็เอามาใช้บ่อยตั้งแต่นั้นก็ผมก็ใช้มาตลอดมาจนถึงทุกวันก็ดีครับเขียวมันทำให้เขียวแล้วก็ฝักก็ดีแล้วก็มันก็หัวก็ใช้ได้แปลงเปอร์เซ็นต์ก็สูงใช้ได้เหมือนกันมีวิธีการผสมเพียวยังไงบ้างครับผสมน้ำใส่ตัวถัง2 ลิตรแล้วก็ฉีดทั้งใบเลยฉีดก็ง่ายมากครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะเพียวชุดนึงก็ใช้ได้2รุ่นก็คุ้มมากเพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นขวดเล็กๆ500หรือ1,000อันนี้3ขวด2ขวด1,000จบเลยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับ2ไร่ได้970โลซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นก็ได้80,000 กว่าบาทได้เยอะมากครับเพราะว่า2ไร่40ตันช่วงนั้นปลูกช่วงเมษาช่วงแรงมันก็ราคามันจะดีตัวขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ปลูกตั้งแต่เมษาไล่ขึ้นมาจนถึงพฤศจิกาธันวาเลยครับปลูกทำเป็นรุ่นไปรุ่นละ2 ไร่3 ไร่แล้วก็เป็นล็อกเป็นเวลาถอนแล้วก็จะไล่ถอนทีละแปลงพอแปลงนี้เสร็จปั๊บราคาขึ้นเราก็ถอนแปลงต่อไปมันก็เจอราคาถ้าราคาลงก็เราก็ยังเจอราคาที่มันแพงเดือนธันวาแล้วก็หยุดทำพักแปลงแล้วคราวนี้เดือนเมษาเราก็เริ่มใหม่เพียวช่วยอะไรบ้างครับก็ได้เยอะเหมือนกัน1เพราะว่าเพียวมันใช้กับพืชพวกนี้มันคือต้านทานโรคด้วยแล้วก็ทำให้ผักเขียวผักสวยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เพียวครั้งเดียวเรายังไม่เข้าใจตรงที่จะทำผักชีตัวนี้เพราะว่าฉีดยามากเพราะว่าถ้าฉีดมากมันก็จะเหลืองใบก็จะเห็นแต่ที่ว่าพ่อค้าเขาบอกนะผมก็เลยยังไม่กล้าจะใส่มากเพราะผมทำครั้งแรกแล้วก็พวกสารเคมีผมนี่ก็ไม่กล้าใช้เดี๋ยวอันนั้นรอบแรกที่ผมเคยทำเลยตอนนี้เลยผมก็ไม่คิดในใจว่าผมไม่ฟังละอันนี้ผมเอาเพียวมาใช้ดีกว่าใช้ตัวนี้ใช้ไปเรื่อยๆเรื่องปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ยเคมีเราก็ใช้น้อยลงอย่าง3 ไร่เราก็ใช้แค่ครึ่งลูกเองเราใช้ตัวนี้เสริมเอาแค่ทางใบเพราะพวกนี้มันต้องกินทางใบถ้าทำให้เขียวแล้วก็กลมจะใหญ่แปลว่าปลูกผักชีได้ไร่ละตันจริงไหมครับไร่นึงทำได้ตันนึงก็ได้มานะไร่ตันกับ100 โลผมก็ทำมาแล้วก็เราก็หว่านเสร็จปั๊บเราคุมฟางเลยคุมฟางแล้วเราก็รอขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ใช้คนถอนหญ้าใช้คนทำรุ่นเสร็จปั๊บเราก็พอได้2-3 ใบเราก็ฉีดฮอร์โมนไป แล้วเราก็เว้นไปสักอาทิตย์แล้วก็ฉีดฮอร์โมนอาทิตย์ละครั้งครับก็ประมาณ40วันได้เก็บเลยรอบแรกก็ออก350โลรอบ2ออก340โลครับรอบที่3ออกเกือบ400โลโอ้ได้ตันกว่าผมทำเองผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยช่วยแนะนำการเก็บเกี่ยวผักชีหน่อยครับถอนมาต้นครับถอนมาต้นแล้วก็ถอนมาแล้วเขาก็จะลอกใบที่เสียออกลอกใบที่เสียออกคราวนี้เขาก็จะเอามาทำเป็นกำเอายางรัดแล้วก็ส่งที่ตลาดไทยเอาไปทั้งรากครับเอาไปทั้งแบบนี้เลยแล้วคราวนี้รุ่นนี้รอบที่3กำลังจะถอนแต่คราวนี้ถอนรุ่นที่3ถ้าไม่หมดเราลอกไปให้หมดแล้วเอาแต่รากถอนเหมือนกันแต่คราวนี้ต้องตัดครึ่งเอาใบทิ้งเอารากไปขายได้โลละเป็นร้อยลงทุนฤดูแล้งกับฤดูฝนต่างกันไหมครับมันก็ลงทุนก็เหมือนกันลงทุนเหมือนกันทำเหมือนกันปุ๋ยจากที่เราเคยใช้แบบแต่ก่อนไร่ละลูกตอนนี้3ไร่ครึ่งลูกลดลงมากจากเคยใช้ปุ๋ยเคมีไร่ละเกือบถุงตอนนี้เหลือไร่ละครึ่งถุงสมบูรณ์ดีครับแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคดีเพียวช่วยให้เพิ่มน้ำหนักจริงไหมครับมีครับแล้วก็มันจะช่วยให้การมันจะใหญ่ใบมันก็จะใหญ่กว่านี้มันจะเขียวแล้วก็มันก็มีน้ำหนักถ้าก้านใหญ่มันก็มีน้ำหนักขึ้นมันไม่เหมือนบางเจ้าถ้าว่างามเกินไปมันจะเป็นฝอยแล้วมันไม่แตกกอแล้วคราวนี้ก็น้ำหนักไม่ดีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแต่เพราะว่าผมไปดูแล้วบางทีมันเป็นฝอยการเล็กๆคราวนี้เวลาถอนมาแล้วก็มันไม่สวยสู้แบบนี้ดีกว่าทำไม่ต้องให้มันน้ำมากแล้วก็ทำไปอย่างที่เราเคยทำไปแล้วเราก็มาฉีดฮอร์โมนฉีดนั้นเอาแค่นั้นก็แล้วก็ดูที่ว่าการตัวนี้มันสมบูรณ์ดีไหมถ้าไม่สมบูรณ์แล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปอาทิตย์ละครั้งถ้ามันไม่เต็มที่ก็4วันฉีดครั้งคราวนี้เราก็ปล่อยเลยเราไม่ต้องได้อะไรมากมายใช้เพียวแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับฉีดไปแล้วเห็นความแตกต่างไหม1คือว่าถ้า2วัน2 ถึง 3วันปั๊บมาดูใหม่เลยตอนฉีดแล้วปั๊บใบมันจะบานออกแล้วมันก็จะเริ่มเงาถ้าแสงแดดดีใบจะเงาสวยมากเพราะว่ามันจะสมบูรณ์คือว่าเราฉีดฮอร์โมนทางใบไปปั๊บมันก็จะได้กินทางฮอร์โมนแล้วมันก็จะช่วยให้ใบเขียวแล้วใบเงานั่นคือว่าผักชีคือว่าสมบูรณ์ปัญหาโรคราน้ำค้างยังเป็นอยู่ไหมครับพูดถึงมันไม่เป็นมันก็เป็นแต่พูดถึงมันก็เป็นน้อยกว่าเก่าจากที่ว่ามันเคยเป็นเยอะแล้วมันก็ถ้ามันลองได้เป็นปั๊บมันจะลามไปทั่วเลยแต่ครั้นี้เราฉีดยาฉีดฮอร์โมนไว้มันก็เป็นเฉพาะที่แล้วครั้นี้ถ้าโดนแดดไปปั๊บใบมันแห้งมันก็ฟื้นตัวมันก็หายแล้วครั้นี้เราก็จำกัดความที่ว่าจำกัดเชื้อราตัวนี้ให้ได้เราก็ต้องฉีดไว้มันครั้นี้เราก็คอยดูนั้นไปก็มีแค่เพียวรากเน่าคือตั้งแต่ตอนเล็กมันก็รากเน่าคือว่ามันเกิดขึ้นมาปั๊บมันจะเหี่ยวลงเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาดูรากจะเปื่อยรากเปื่อยปั๊บเราก็ฉีดยาตัวนี้ตัวเพียวตัวขวดใหญ่มันก็อ่านดูข้างขวดมันจะมีกันเชื้อรากันพวกโรคด้วยผมอ่านดูหมดก่อนจะใช้ก็ต้องอ่านมันป้องกันอะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ทั้งใบทั้งรากก็ป้องกันได้ตัวขวดใหญ่มีการใช้สารเคมีบ้างไหมครับเราไม่ได้ไปเอายาเคมีที่ว่าจะมาฉีดแล้วคราวนี้ถ้าฉีดมากก็คนกินนะครับเนี่ยกินก็ขนาดเจ้าของถ้าฉีดปั๊บเจ้าของก็ยังไม่อยากจะกินเลยนะอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ปั๊บเรากินได้เลยเราไม่ต้องไปนั้นเจออะไรก็ช่างมันไม่มีสารเคมีเราก็เก็บกินได้เลยใครมาก็เก็บกินได้ไม่เป็นไรแล้วเราเก็บขายคนที่เราซื้อเราของเราไปกินมันก็ดีต่อร่างกายถ้าอย่างนั้นก็ผมก็ว่าดีอ่ะมันไม่มีสารเคมีตกค้างเพียวช่วยย่นระยะการเก็บเกี่ยวได้ไหมครับได้ครับได้กับจาก45วัน40วันแล้วก็บางทีก็30กว่าวันหรือ40วันนี่จะเก็บถ้าช่วงหน้าแล้งก็มันจะเก็บได้ง่ายแล้วก็คราวนี้มันก็เร็วครับ35วันเราหวานปั๊บเราเร่งเราฉีดฮอร์โมนตั้ง2-3รอบแล้วก็35วันลอกหน้าได้เลยเก็บได้เลยรอบแรกพอใจกับคุณภาพของเพียวไหมครับดีครับ ก็ใช้ที่ว่ายังไงก็เขียวแบบถูกใจตลอดมันไม่ได้ที่ว่าจะคุณภาพไม่ลดไม่มีลดคุณภาพมีแต่เพิ่มคุณภาพยิ่งดีเพราะว่าเอามาใช้แล้วมัน30 วันเห็นผลทันใจคนอื่นมาแนะนำเขาก็อยากลองใช้ปั๊บเขาก็ลืมตัวนี้ไปเขาก็ใช้ตัวใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้แต่คราวนี้เขาก็แนะนำเคยแนะนำผมเหมือนกันลองอันนี้อย่างเดียวผมติดใจไอ้ตัวนี้ตัวเดียวผมใช้แต่เพียวอย่างเดียวผมเขาก็ใช้ผมก็ไปดูมันก็ผมว่านี่ดีกว่าเขียวกว่าแล้วก็มันได้ผลผลิตดีลงทุนน้อยมันไม่ได้เสียเงินเยอะครับแค่อันนี้แค่พันทุลพันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ไปใช้คุ้ม 2-3 รุ่นนี้ก็ใช้ได้ช่วยแนะนำเกษตรกรหน่อยครับการที่ว่าสิ่งไหนที่เราจะได้ลงทุนน้อยที่สุดเราต้องแสวงหาพอดีผมมากว่าจะมาเจอเพียวตัวนี้ก็ใช้เวลาหลายปีแต่ทดลองใช้ปั๊บดีครับลงทุนน้อยมากแล้วก็สมกับการที่ว่าใช้เราลดรายจ่ายไปเยอะช่วยรายได้นี่ก็เพิ่มขึ้นมามันก็ดีครับผมสมบูรณ์แบบมันลดต้นทุนครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีสิ่งดีๆใครก็อยากได้อย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว